ังไงกันเต้ยจรินพรบอกเล่าไปเที่ยวอิตาลีแต่หลายคนส่งหัวใจกลุ้มกลิ่มรัวๆเต้ยจรินพรบอกเล่าการเดินทางทริปยุโรปแลนดิ้งอิตาลีแต่คอมเมนต์มันจะรูปหัวใจส่งให้รัวเลยทีเดียวตอนนี้โลกกำลังสดใสเป็นสีชมพูมากๆสำหรับนักแสดงสาวเต้ยจรินพรที่หลายคนกำลังจับตาทริปเดนมาร์กว่าเธอไปกับใครเพราะภาพสวยๆมีใครเป็นช่างภาพส่วนตัวถ่ายให้หรือเปล่าซึ่งจากเพจดังให้หย่อนข้อมูลไว้ว่าทริปนี้ของเต้ยนั้นเธอไม่ได้ไปคนเดียวแต่มีหวานใจไปด้วยและภาพล่าสุดของเต้ยจรินพรได้ลงบอกเล่าถึงการเดินทางไปอิตาลีที่บอกว่าโปสิตาโนตอนแรกอยากไปสักพักคิดว่าไม่อยากไปแต่จองทุกอย่างไปหมดแล้วสาเหตุเพราะเห็นใน IG เต็มไปหมดรู้สึกว่าค่อนข้างทัวริสตี้แต่สุดท้ายพอไปถึงอ่ะโอเคดีตัดสินใจไปชิลดีเล่นน้ำชื่นใจมากแต่ได้โปรดอย่าขับรถไปหาที่จอดยากมากปลอนายที่สุดก็ตัดสินใจถ่าย YouTube มาด้วยรอดูกันนะแฮชแท็กหนีตามเต้ยแต่จากภาพน่ารักของเต้ยนั้นดูเหมือนว่าแฟนๆจะไม่ได้มองวิวหรือสถานที่สักเท่าไหร่แต่มีการส่งอีโมจิเป็นรูปหัวใจให้รัวๆเลยทีเดียวคล้ายกับรู้ว่าเต้ยความรักกำลังสดชื่นโลกสดใสเป็นสีชมพูนั่นเองขอขอบคุณภาพเต้ยจรินพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ